ู่สำคัญอีกคู่นะคู่นี้เป็นการชนะเลิศและจะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วยนะมันโกลบอลเน็ตเวิร์คของช่อง5ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆผมอาจจะใส่เสียงคุณสมิงขาวเข้าไปด้วยในบางโอกาสนะฮะเรียกว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือไหวพริบปลักเลี่ยมมวยเป็นเลิศต้องเมืองสุรินทร์ต้องเมืองสุรินทร์โดยเฉพาะอย่างพานเพชรเอาละครับผมจะเอาเสียงของคุณสมมาตรเอาเสียงของคุณสมิงขาวเอาเสียงของคุณชาญชัยใส่เข้าไปด้วยนะครับสวมหมวกกันน็อกครับเขาลุกติดสับโอ้ต่อยลำตัวครับวันนั้นเก็บ 800,000 กว่าฮะจากวันเสาร์รอบค่ำของทุกเสาร์ของสนามมวยลุมพินีแล้วเราถ่ายโกลบอลเน็ตเวิร์คสมัยนั้นก็มีผบ.ทบ.พลเอกวิมลวงศ์วานิชมาพลเอกเชษฐาฐานะจารย์สนใจเรื่องมวยก็เลยเผยแพร่ไปด้วยเราก็ดูเสียงของคุณชาญชัยที่สมัยนั้นเป็นไงคุณสมมาตรตอนนั้นใส่เสียงเป็นยังไงดูที่มุมเป็นไงทั้งสองข้างแล้วดูการต่อยของนักมวยผมคิดว่าแม่มันตื่นเต้นเหลือเกินน่ะท่านฟังเสียงของ3ท่านมั้งเนี่ยครับขอเชิญครับครับฝ่ายของพยัคฆ์ต้องสวมไปแทงเข่าซ้ายวงในหักออกไปครับผ่านเพชรพยัคฆ์ต่อยหมัดผมพยัคฆ์พยายามถีบกันไปมาหันที่360องศาเลยหมุนออกไปถีบทำลายจังหวะนะครับถีบกันไปของพยัคฆ์ผ่านเพชรเข้าติดเรื่อยมองดูทางด้านพานเพชรนี่ตั้งใจจะมาเจาะตื้อโตของคมพยัคฆ์อย่างเดียวโอ้โหตานี่ไม่กระพริบเลยนะพานเพชรเป็นมวยที่ตาดุที่สุดครับทางด้านพานเพชรนี่คมพยัคฆ์นะพวกสิงโตเตอร์ไซต้องสวมหมวกกันน็อกไว้ตลอดเตะซ้ายเข้าไปพานเพชรโตในแข้งขวาเตะซ้ายอีกพานเพชรติดไว้เตะซ้ายพานเพชรใส่ไว้เอาละครับไม่ใช่มีหมัดอย่างเดียวเตะฉันก็มียักษ์เตะและทีมไว้แม่เก้าเก้าผ่านเพชรเดินอย่างเดียวครับถอยหลังและหกล้มปล่อยลับตัวลูกนี้ดีครับถอยหน้าโดนตัดซ้ายเข้าไปแทงเข่าซ้ายสวยมากคมยักษ์ผ่านเพชรต่อยลับตัวคมยักษ์เตะซ้ายแต่แรกกันแต่ยกแรกเลยนะต่อยกันแบบนี้นี่มาไม่เต็มถังเต็มสูบนะคุณสมบัติผมว่าเสร็จเหมือนกันนะหมดแล้วกับแชมเปี้ยน1เส้นเสื้อสามารถอีก1ตัวครับลองกันแล้วเลิศลองกันแล้วเลิศไม่มีจุดนะครับสมที่เป็นมวยชิงชนะเลิศนะครับตอนนี้ทองคำขึ้นราคาซะด้วยเปลี่ยนมาเป็นแข้งขวาผมพยัคฆ์ก็พยายามไม่ให้พานเพชรเข้าพานเพชรเปลี่ยนเป็นต่อยหมัดเข้าไปบ้างผมพยัคฆ์ก็ต่อยช่วยพานเพชรก็ต่อยโต้ในหมัดซ้ายขวาเข้าไปผมพยัคฆ์เตะซ้ายออกมาว่าพานเพชรพันด้วยศอกขวาสวยครับพานวางกันแข็งด้วยเข่าขวาผมพยัคฆ์พันด้วยศอกซ้ายแข็งด้วยขาด้วยเข่าซ้ายถีบกันไปพานเพชรกดเข้าไปเตะได้เตะไปทางด้านพานเพชรเตะได้เตะไปฉันขอทีเดียวครับพานเพชรประเภทนั้นแหละครับขวาล่างลูกนี้ยอดเยี่ยมมากเตะลำเตะตัดหน้าขาเลยยักแทงเข่าซ้ายไว้พานเพชรเดินเข้าหาไม่ยีหลาครับพานเพชรครับโดนเท่าไหร่ไม่ว่าครับหรือว่าต่อยแบบนี้ถูกใจแฟนมวยครับหรือว่าไม่มีการมาจดจ้องๆแล้วครับต่อยแล้วให้มันเล่าใจต่อยขวาเข้าไปที่ตื้อโตแม่วันนี้มาเล่นตื้อโตของคมพยัคฆ์อย่างเดียวเล่นเป้าใหญ่โอ้ยแข้งขวาลูกนี้คมพยัคฆ์โตในแข้งขวาเหมือนกันพานเพชรต่อยขวารับตัวแล้วแทงเข่าซ้ายสวยพานเพชรกับโตในแข้งขวาโอ้โหคู่นี้คนของมาดนั้นต่อยกันล้าวใจที่สุดเลยครับสมศักดิ์ศรีที่เป็นมวยชิงแชมป์มวยรอบสนามบุกเลยครับฉลามนะครับคุณฉลามบุกครับจังหวะฉลามนะคุณยอดทองไงมันต้องถูกอย่างนี้นานจะได้เห็นมวยอย่างนี้สักทีนะครับครับโอ้ว่าเนี่ยผมตั้งแต่มวยรอบมาเนี่ยผ่านมาไม่เคยเห็นว่ามวยชกกันสนุกนี่ครับคือเล่าใจตลอดเวลาเลยนี่แหละครับโอ้โหผ่านเพชรต่อยลำตัวอีกแล้วผมยักเตะซ้ายไว้ผ่านเพชรรู้สึกมั่นใจนะคุณยอดธงครับดูต่อยคือมั่นใจมากคือคมยักวันนี้เป็นมวยหนีก็ไม่ค่อยหนีเท่าไหร่โอ้โหดูอะไรกันโอ้ยเข่าต่อเข่าครับครับแข้งต่อแข้งมีอาวุธอะไรออกกันเน้นๆเนื้อทั้งนั้นเลยดูสังเกตดูฮะท่านผู้ชมอ
วยฝีมือกับมวยหมัดต่อในยกที่3ฉลามบุกจริงๆวันนี้ใครแตกก็รับไป 2,000 จากฉลามโอ้โหไล่เข้ามาเริ่มโชว์ฝีมือครับอาจารย์ยอดทองออกครับอาวุธเป็นไงออกอาวุธนี่คือเรียกว่ามีเท่าไหร่ปล่อยกันสุดสเต็มเลยรู้สึกว่าแก้กันทันเกมไหมครับแก้กันทันเกมฮะอย่างนี้ผมว่าเขาต่อยกันดีเกินพิกัดทั้งคู่เลยครับไม่มีหยุดคือเกินความคาดหมายนะที่มวยคู่นี้ได้ชกกันเนี่ยครับโดนเหลือเกินครับอนุพันธ์เพชรแก้มาแต่ละลูกเองเตะขาเอ้ยฟันศอกบ้างผมยักแข้งเข่าพันเพชรจะแข้งเข่าผิดกันได้ไม่ให้เข้าพันเพชรจะผิดก็ไปผมไปยักกระเด็นออกไปเรียกว่าออกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรกนี่ไม่มีหยุดจริงๆเลยครับพันเพชรกับเต็มสูบจริงๆคือว่าวันนี้หนีไม่มากเลยคุณสมบัติดูไม่หนีเลยนะไม่หนีนะครับไม่ค่อยสวยแล้วครับลูกนี้ของมายักรู้สึกไม่ค่อยสวยล้มไปลูกนี้ทำท่าจะหมดหรือเปล่าไม่หมดนะครับไม่หมดครับคือมันยาที่ผมลักษณะเป็นมันยาทำได้ไถไถไม่ลงครับดูพานเพชรเดินตลอดไอ้รถถังคนใหม่จริงๆครับไม่มีการหยุดโดนแข้งกับโต้โต้ตลอดครับชนตลอดสมกับมวยรอบจริงๆนะคุณสมบัตินะแข่งซ้ายวันนี้จะผ่านตลอดหรือเปล่าเตะเท่าไหร่ไม่สะเทือนไม่ยุบครับทางด้านพานเพชรนี่แฟนในสนามนั่นไม่ติดแล้วครับตอนนี้เวลาไม่ยุบโอ้โหต่อยอย่างนี้ผมว่าเหนื่อยกันหลายด้านหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นกรรมการนักมวยคนดูและผู้พากย์เหนื่อยกันหมดครับครับพานเพชรรู้สึกอาวุธจะมากขึ้นเรื่อยๆมีทั้งหมัดทั้งเข่ายักมีแก้งซ้ายเบิ้ลถีบกันไปลงขวาเอาพันเพชรกับกันพันเพชรบอกพี่เองไม่ว่าพี่ฆ่าเองเอาไว้แล้วโอ้โหจับได้โอ้โหตึงลงไปเลยให้เข่าซ้ายพันเพชรโดดเตะล่างเข้ามาโดนแก้งซ้ายเป็นไงไม่รู้สึกรู้สมเนี่ยพันเพชรโอ้โหทางขวาทางพวกไหนก็เจอกันหมดนะครับเต็มทุกมุมเลยครับยกเอ็มยกที่4ดูซิว่าพานเพชรแข็งแกร่งไหมแล้วดูซิว่าคมพยัคฆ์จะแก้ไขวิธีไหนที่พานเพชรไม่หยุดเลยครับคมพยัคฆ์นี่ได้ชื่อว่าจอมอัจฉริยะเหมือนกันพานเพชรไม่ยุบก็ยุบโดนเข้าไปแล้วครับคมพยัคฆ์ยังไม่ชุนได้แก่คู่ยก1มาถึงยก4นี่ยังสม่ำเสมอเหมือนเดิมครับเรื่องยุบเรื่องเหี่ยวยังไม่มีทั้งคู่ยังแข็งแรงกันอยู่ถึงเส้นบางมวยไทยในขนมต้มนั้นได้ชื่อว่าเป็นยอดของการถ่ายทอดทีวีซ้ายต่อแข้งขวาซ้ายเริ่มผ่านแต่จะผ่านตลอดหรือเปล่าไม่รู้ตื่นตรงเข้าไปอีกแล้วตื่นตรงเข้าไปอีกแล้วอะไรยังไม่ถนัดออกแข้งขวาจับตอกโต้จับครับครับก็สมควรครับจะได้ทอง1กิโลนะครับสำหรับผู้ชนะเลิศจะได้ทองคำ1กิโลครับรองชนะเลิศได้ครึ่งกิโลโอ้โหเวลาคุณต้องมาที่ทันคือทันเกมทันเกมพานเพชรล็อกเอวผมพยักใช้ขัดใช้ไม่ให้ตีนี่แหละครับคือศิลปะของมวยไทยมีลูกแก่ลูกรับต่อยกันอย่างชิดที่รวดดูไม่ออกจริงๆครับว่าใครจะเหนือใครผมยักใส่ซ้ายไว้พานเพชรต่อยลำตัวแล้วโดนแก้ขวาพานเพชรก็อีกแต่ซ้ายพันเพชรแตกขวาพันเพชรแตกขวายักผิดไปคุณธรรมตีขวาทิ้งกันไปพันเพชรติดเข้าไปต่อยขวาแต่พันเพชรเป็นการทนจริงๆเดินไม่มีหยุดเห็นกันไปต่อยลำตัวพันเพชรแตกซ้ายพันเพชรแตกขวาพันเพชรกันได้สดกันถือว่าเป็นยอดของการชิงตำแหน่งมวยรอบนะคุณป่าไปไหนตั้งแต่หลายรอบผมพยักตลอดจังหวะพันเพชรเตะขวาไปอีกพยายามไล่เข้าไปเรื่อยหวางแข้งซ้ายนี่
งคู่ชกกันแบบนี้นี่ผมคิดว่าเงินไหลนองทองไหลมากันอีกแล้วยักษ์เตะซ้ายก็ทิ้งโดนแค่ขวาทิ้งไปซ้ายไว้พันเพชรเตะซ้ายกันคมยักษ์กลุ่มหนึ่งเสียพันเพชรกลุ่มหนึ่งยักษ์พยายามเตะซ้ายไว้เตะขวาเข้ามาก็หายมวยทุกลูกนะครับมีทุกลูกกันพันเพชรเอาคืนตลอดนะครับไม่ยอมให้คมยักษ์กินฟรียักษ์หาเป็นมือตะวันเตะซ้ายพันเพชรเตะขวาคมยักษ์ต่างคนต่างกลัวพลาดครับตอนนี้หมดยกสุดท้ายเป็นไงครับการตัดสินแล้วแฟนหมัดมวยก็ทั้งสนามก็ทึ่งกันหมดเลยนะฮะแล้วก็พยักก็รีบรับรอง